วันและเวลาที่ผ่านไปรอได้ไหมให้ฉันใช้เวลาที่ฉันมีจากตรงนี้แม้เสี้ยวนาทีให้เป็นคนดีที่ได้ทบทวนรอบนความหวังที่เป็นโอกาสสักครั้งฉันได้ลืมตาอีกสักทีแต่จากนี้ชีวิตที่มีจะเป็นบัญชีไม่เหลือแม้โอกาสแก่ตัวอีกครั้งเธอได้ไหมที่ไงดีเนี่ยอ้าวคุณเมย์นั่งทำไมอยู่ทำไมไม่เข้าบ้านนะแล้วนี่ทำไมไม่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยอย่าบอกนะว่าแอบไปดูหนังหลังสอบมาไปดูเรื่องอะไรไหนบอกพี่บ้างดิลูกกับผีอะไรเหรอพี่ลูกกับผีเลยเหรอไม่ใช่มันเป็นคำอุทานหมายถึงว่าผมไม่ได้ไปดูแล้วนี่แกจะมานั่งเครียดอะไรเนี่ยทำไมไม่เข้าบ้านนะคือเรื่องสอบปลายภาคกับพี่ผมว่าผมตกแน่ๆเลยทำไมเหลวไหลแบบนี้นะสวยแล้วนี่ล่ะไหนมีอะไรเล่าให้ฟังเนี่ยคือว่าน้องมาสอบตกครับนะน้องมาสอบตกอ๋อเรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองน้าครับคือน้าไม่โกรธผมใช่ไหมไม่โกรธเหรอไม่รอดแน่แกเฮ้ยนะครับน้องว่ามีเหตุผลอยากจะบอกไปดิได้เดี๋ยวหาว่าน้าไม่มีเหตุผลแล้วก็ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยแล้วกันแต่ถ้าฟังไม่ขึ้นโดนทั้งคู่พวกแกรู้ใช่ไหมว่าแม่แกฝากความหวังกับฉันไว้ขนาดไหนแค่ตัวเองดูแลหลานไม่ดีแล้วกูว่าแม่จะไม่ไปบอกตาให้น้าได้แต่งงานเพราะมีความรับผิดชอบเนี่ยนะนั่นน่ะสินี่ห่วงหลานหรืออยากแต่งงานกันแน่คุยงุ้งยิงอะไรกันตรงนั้นจะพูดไหมคือเรื่องเป็นงี้ครับคือตอนนั้นน่ะก่อนสอบผมตั้งใจติวกับเพื่อนมาแล้วก็แบบว่ามั่นใจมากว่าแบบข้อสอบต้องทำได้คิดว่าทำได้ทุกข้อแน่นอนแต่พอหลังสอบเสร็จน่ะประกาศมากลายเป็นว่าตกทั้งห้องผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่ผมตั้งใจสอบผมตั้งใจดีแล้วนะผมคิดว่าครูน่าจะตรวจคะแนนผิดไม่ก็แบบว่าดูผิดไปผมคิดว่าผมทำถูกแล้วผมคิดว่าเป็นที่ครูนะครับโอเคแล้วไปวันนี้วันเสาร์ไม่มีใครอยู่หรอกไหนลุงพันลงครับช่วยไปตามครูอะไรนะครูสมการสอนคณิตสมการชื่อนี้จริงดิลุงไปตามครูสมการให้หน่อยครับครูสมการเหรอครับครับได้นะครับงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแป๊บนึงครับอะไรแล้ววันนี้ผอ.เราก็ไม่บอกแต่ทีแรกเราผมบอกแล้วสะกิดน้าจนแขนน้าเป็นแผลหมดแล้วสะกิดขนาดนี้ไม่เอาเข็มมาจิ้มแล้วได้เหรองั้นเดี๋ยวผมกลับไปเอาก่อนล้อเล่นเล่นแล้วเอาใหญ่เดี๋ยวเจอแน่ครูอะไรเนี่ยสมการใช่ชื่ออะไรเนี่ยสอนวิชาอื่นไม่ได้เนี่ยท่านครับต้องขอโทษจริงๆเลยพอดีครูสมการอ่ะเขาลากลับต่างจังหวัดแบบรีบด่วนเลยอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นทำไมกันก็ไม่เป็นไรครับท่านผอ.ยังไงก็ขอบคุณที่ท่านดูแลหลานผมเป็นอย่างดีนะขอรับพะลงผอ.เลยครับครับโอเคนี่ซิมีครับหน้าเราเหรอใช่ครับยังไงช่วยฝากไปบอกด้วยนะว่าให้มาประชุมผู้ปกครองบ้างจะได้รู้จักคนเยอะๆอันตัวผมนี่ต้องขออภัยอย่างสุดซึ้งเลยครับว่าแต่โอ้ยไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นก็ได้พูดปกตินั่นแหละผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณสักหน่อยนึงว่าแต่ว่าไม่ทราบว่าท่านมีอะไรจะให้ผมช่วยไหมหรอครับจะได้สาระไหมครับวันนี้แหมซินมีครูก็แค่ต่อมุกให้น้าเขาหน่อยนึงอ่ะคือผมไม่สบายใจเรื่องคะแนนสอบปลายภาคครับผอ.อ้าวทำไมล่ะมีปัญหาอะไรไหนเธอบอกมาสิ คือวิชาคณิตศาสตร์ครับผมติวกับเพื่อนมาดีมากซึ่งผมมั่นใจว่าผมกับเพื่อนจะต้องสอบผ่านแน่ๆแต่กลับกลายเป็นว่าตกยกห้องเลยอ๋อผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรผมคิดว่าครูน่าจะตรวจคะแนนผิดนะครับจริงเหรอใช่อ้าวแล้วทำไงดีล่ะเนี่ยเดี๋ยวครูลองคุยกับเขาดูหน่อยก็กันแป๊บนึงเขาไม่รับสายอ่ะแปลกแฮะปกตินะเห็นชื่อผมเนี่ยเขาก็ต้องรีบรับแล้วนะกูสงสัยจะละหมาดอยู่แล้วเอาไงล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกละรอแป๊บนึงฮัลโหลโอ้มิสเตอร์อังกฤษอย่าบอกนะโอ้ yes 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 all right คุยอังกฤษสองอังกฤษ yes 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 เข้ากันดีจริงๆโอเคคุยอังกฤษสองอังกฤษกรรมการสองอันนี้โอ้ yeah 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 yes อ๋อ yes no no โอเค บ๊ายบาย see you โอเค see you เป็นไงบ้างครับครูอังกฤษเองเขาบอกว่าครูสมการลากลับไปภูเก็ตแบบด่วนเลยล่ะแต่ผมก็แปลกใจนะปกติครูสมการเขาเป็นคนรับผิดชอบดีนะแล้วนี่งานเขายังไม่เสร็จเลยเนี่ยทำไมเขาถึงรีบไปขนาดนี้ก็ไม่รู้อะหนีเที่ยวสิไร้ความรับผิดชอบจริงเด็กเดือดร้อนขนาดเนี้ยหนีไปหลบสบายเลยยังไงอ่ะผมขอเบอร์ติดต่อครูสมการได้ไหมครับเดี๋ยวคุณน้าผมว่าคุณน้าใจเย็นๆก่อนดีกว่าไหมนี่คุณน้าใจร้อนขนาดนี้ผมว่าให้เบอร์ติดต่อโดยตรงไปไม่ได้หรอกนี่ขนาดยังไม่เห็นผลสอบเลยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยคุณน้ายังโมโหซะขนาดนี้อ่ะเอาเป็นว่าถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมติดต่อประสานงานให้อย่างเร็วเลยนะเพราะว่าอนาคตของเด็กอ่ะมันมาก่อนครับก็ได้ครับยังไงก็ขอบคุณผอ.มากนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับได้ครับวะลัยกุมสลามครับโอ้ครูสมการทำไมเป็นคนอย่างนี้ไปได้งงปกติแกก็ไม่ใช่คนแบบนี้นี่นะชามินมาวันหยุดแบบนี้มันจะดีเหรอไม่ถือเป็นการบุกรุกเหรอถ้าไม่รู้ความจริงก็มีปัญหาอยู่ดีเลยมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องรู้อยู่วะไปดิสิมีใช่นี่หรือเปล่าเนี่ยใช่นี่แหละเรากลับไปเลยไหมเอากลับอะไรล่ะเอากลับไปก็โดนจับได้ดิถ่ายรูปไว้แล้วพี่ไม่ถ่ายอ่ะฉันไม่ได้เอาโทรศัพท์มาผมก็ไม่ได้เอามาเอาไงอ่ะตรงนี้ไม่มีโทรศัพท์เลยไหมอย่างนั้นก็ไม่ได้ฉันว่านะเสียงอะไรโอ้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะสงสัยต้องเปิดลูกอาไล่ยินซะแล้วมึงเนี่ย มีทางเลือกเดียวต้องเอาเจ้านี่กลับไปด้วยได้พี่ว่าข้อนี้มันก็ถูกแล้วนะแต่ทำไมครูบอกว่าผิดอ่ะนั่นน่ะสิผมว่าครูมั่วแน่เลยอ้าวสองคนนี้มัวทำอะไรกันเนี่ยทำไมไม่ไปกินข้าวอ่ะกำลังดูข้อสอบอยู่ครับผมว่าน้องมันทำถูกแล้วนะเนี่ยผมแชทหารุ่นพี่ที่เขาเก่งวิชาคณิตอ่ะเขาก็บอกว่าน้องทำถูกแต่ครูตรวจผิดไหนเอามาดูดิอ๋อน้าก็เข้าใจแบบผมใช่ไหมว่ามันผิดอ่ะเอางี้น้าต้องทำอะไรสักอย่างละไม่งั้นพวกครูสมัยเนี่ยมันได้ใจคิดว่าเป็นครูได้ทำอะไรก็ได้อ่ะแล้วน้าทำยังไงครับเรื่องเนี่ยโลกต้องรู้ ซินมีรู้เรื่องยังเนี่ยเรื่องอะไรนี่ไงงานเข้าแล้วไงทำไมน้าทำแบบนั้นน่ะนั่นน่ะดิต้องมาคุยกับน้าหน่อยแล้วนี่นะน่าจะโพสทำไมน่ะโพสอะไรอ่ะนี่เห็นไหมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวคิดมากก็แค่โพสแต่อันเนี้ยผมแอบไปถ่ายข้อสอบมาที่ห้องของครูถ้าครูรู้ว่าผมแอบไปโรงเรียนตอนปิดเทอมผมก็ซวยดิโอ้ยอย่าคิดมากนะมีอะไรอ่ะเดี๋ยวน้าจัดการเองโอเคปะคิดมากเราอ่ะมีอะไรหรอกยามินตื่นแล้วพี่ผมปิดเทอมแล้วยังจะมาปลุกอีกนั้นเนี่ยพี่รู้เรื่องหรือยังเรื่องอะไรเราละหมาดกันละหมาดแล้วจะอะไรนักหนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องละหมาดในเฟซอะพี่มีคนด่าครูเพียบเลยเวอร์ไปเนี่ยฮะไม่เวอร์ดูดิเฮ้ยคืนเดียว10,000 ยอดไลค์2,000 กว่าแชร์เลยเหรอกระแสแรงกว่านายกประกาศเลือกตั้งอย่างนั้นเนี่ยแต่มันไม่ใช่โพสของน้านี่แล้วมันโพสของใครอ่ะนั่นน่ะดิผมก็ถามน้าแล้วน้าบอกว่าลบโพสไปแล้วสงสัยมันก๊อปแล้วเอาไปอัพโหลดใหม่อ่ะดูอีกทีดิโอ้โหแต่ละคอมเมนต์ครูสมัยนี้มาเพื่อเอาเงินเดือนเท่านั้นแหละถ้าเด็กมันจำจนโตใครจะรับผิดชอบพ่อพิมพ์ของชาติเละแบบนี้แล้วจะฝากอนาคตไว้กับใคร no. ทำลายอนาคตของเด็กเลวแท้คอมเมนต์แรงอ่ะพี่นี่แค่ตรวจข้อสอบผิดนะไม่ได้ฆ่าเด็กพวกครูเร็วๆที่ข่มขืนเด็กอ่ะยังไม่โดนด่าขนาดนี้เลยไปไหนครับอ๋อเดี๋ยวครูจะกลับบ้านแล้วครับมีอะไรป่ะครับเอ้าแล้วครูไม่ทำเอกสารหรอครับปกติครูไม่ปิดเทอมเนี่ยพวกครูไม่ต้องห่วงแล้วนะครับไอ้เรื่องเลวร้ายพวกเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแหละเพราะผมอ่ะสั่งพักงานครูเข้าไปแล้วแหละแล้วเขาก็อาจจะต้องออกภายในไม่ช้านี่แหละมันขึ้นอยู่ที่ว่าพฤติกรรมหลังจากนี้ของเขาอ่ะจะเป็นยังไงผมเข้าใจแล้วครับแล้วหลังจากนี้ครูจะทำยังไงต่อครับ ก็ถ้าอาชีพนี้มันไม่เหมาะกับครูเอ้ยใช่สิไม่เหมาะกับผมจริงๆผมคงต้องไปทำอาชีพอื่นแล้วแหละอาชีพที่เหลือเกียรติให้ผมมากกว่านี้ผมขอตัวนะครับพอครับมันไม่หนักเกินไปหรอครับนี่พวกเธอบอกว่าพอทำแบบนี้มันหนักเกินไปเหรอพวกเธอเองไม่ใช่เหรอที่ต้องการทำแบบนั้นน่ะพอครับเด็กไม่เกี่ยวนะครับผมเป็นคนโพสต์ผมขอรับผิดชอบเรื่องนี้ทั้งหมดครับแมนมากเลยครับยังไงเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณในความหวังดีของคุณน้ามากเลยนะครับแต่เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับสมัยนี้คนทำผิดหรือทำถูกอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าศาลจะพิพากษายังไงแล้วแหละมันอยู่ที่ว่าสังคมอ่ะจะตัดสินเขายังไงต่างหากทำไมพูดแบบนั้นล่ะครับบ้านเมืองมีขื่อมีแปรกฎหมายยังเอาคนเข้าคุกได้นะครับมันก็ใช่นะคุณน้ากฎหมายนะเอาคนเข้าคุกได้แต่แรงกดดันของโลกโซเชียลสมัยเนี่ยมันแรงจริงๆนะคนหลายคนแล้วนะที่ฆ่าตัวตายกันมามากต่อมากเพราะไอ้แรงกดดันของโซเชียลเนี่ยยังไงผมขอตัวพวกคุณก่อนแล้วกันนะสลามคุณครูเลยคุณสลามคือพวกผมรู้เรื่องนั้นนะครับเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องที่ครูต้องรีบตรวจข้อสอบเพื่อไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดเพราะว่าแม่ไม่สบายทำไมครูไม่บอกผอ.ไปล่ะครับบอกไม่รู้จะบอกไงแล้วแต่เรื่องบางเรื่องนะเรากำหนดอะไรมากไม่ได้หรอกครูครับครูอย่ายอมแพ้กับเรื่องแบบนี้ดิครูต้องสู้เพื่อพวกเรานะทำใจเด็ดเซนมีครูเขาคงได้แค่นี้แหละพวกเราต้องจมปากอยู่กับความผิดหวังต่อไปนั่นแหละเราก็คงทำได้แค่นี้แหละเราพยายามด้วยจริงๆขอครูพูดสักคำได้ไหมครูจะไม่ยอมกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับเอาจริงนะเรื่องแบบนี้ครูตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าตอนเนี้ยพอบอกว่ากระแสสังคมกดดันแล้วอนาคตของพวกเราล่ะพอผมก็ไม่สนหรอกผมยื่นคำขาดเลยนะถ้าเปิดเทอมมาผมไม่เห็นครูที่ชื่อว่าสมการอ่ะผมกับครูจะไม่รู้จักกันไปกันเถอะพี่พอครับผมขอปรึกษาด้วยนะครับเรื่องอะไรอีกล่ะผมว่าเราคุยกันไปรู้เรื่องหมดแล้วนะครูครับหลานผมคงคุยกับครูหมดแล้วใช่ไหมครับผมรู้ดีว่าครูไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้แต่ก็เถอะครับผมคงบังคับอะไรครูไม่ได้ที่ผ่านมาผมขออภัยด้วยแล้วกันนะครับคุณคุยกันจบก็ดีละผมก็ขอพูดหลายอย่างหนึ่งนะผมเองก็ไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาเลยนะแต่คุณต้องเข้าใจนะว่าชื่อเสียงของโรงเรียนมันก็ต้องมาก่อนบุคลากรไม่ใช่เหรอการที่จะให้ผมเนี่ยเปลี่ยนคำสั่งไปเปลี่ยนคำสั่งมาเพราะว่าแค่ผู้ปกครองเป็นคนเดียวน่ะไล่คำสั่งของผมจะไปดูแลคนทั้งโรงเรียนได้ยังไงล่ะคุณก็ต้องเข้าใจนะผอ.เป็นถึงผู้อำนวยการตำแหน่งใหญ่กว่าครูต้องบริหารครูทั้งโรงเรียนที่จะเปลี่ยนสังคมของลูกหลานแต่กลับให้ชื่อเสียงมากกว่าความถูกต้องหรอครับ ผมคงไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนอนาคตใหม่ให้หลานของผมเลยขอตัวนะครับสำหรับคุณนะพรุ่งนี้เช้าเอกสารการลาออกต้องไปอยู่บนโต๊ะผมไม่อย่างนั้นคุณคงจะรู้นะว่าการที่คุณถูกไล่ออกประวัติคุณจะเสียยังไง ลือกศักดิ์ศรีเพื่อมีชีวิตที่ดูดีแต่ต้องแลกด้วยความผิดที่ต้องจำยันตายเพราะถ้าผมเลือกจะแคร์สังคมก็เท่ากับผมได้ทำลายอนาคตชายคนหนึ่งฉันมีเวลาเหลือไม่มากแล้วถ้าพวกคุณอยากจะชมละครตอนใหม่ๆของเราก็ได้โปรดกด Subscribe ให้ฉันด้วยถือว่าฉันขอแล้วนะคนละจึกสองจึกก็ยังดี